สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำและฟ้าพยากรณ์กับผมวิทิพัฒน์ปิละโรจน์ทาง YouTube วิทิพัฒน์ Live TV นะครับวันนี้3มกราคม2564ครับเริ่มต้นกันด้วยประกาศเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ออกมาประกาศเตือนฝนตกหนักในพื้นที่ภาคใต้และคลื่นลมแรงในบริเวณของพื้นที่ทะเลอ่าวไทยนะครับตั้งแต่4ถึง6มกราคมนี้ขณะที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นนั้นอ่อนกำลังลงครับจะทำให้พื้นที่ประเทศไทยตอนบนนั้นอุณหภูมิสูงขึ้น2ถึง4องศาเซลเซียสไล่เลียงลักษณะอากาศและการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยาไปพร้อมๆกันนะครับประกาศฉบับที่4ของกรมอุตุนิยมวิทยาระบุนะครับว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยนะครับประกอบกับหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศมาเลเซียนะครับลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอ่าวไทยตอนบนตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนล่างตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับและหากดูประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาให้พื้นที่ฝนตกหนักในช่วงวันที่4เอาไว้นะครับได้แก่พื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสครับส่วนแบบจำลองสภาพอากาศของ ECM WF ที่ร่วมกับวินดี้นะครับจะเห็นว่าหย่อมความกดอากาศต่ำและฝนที่จะตกในพื้นที่ภาคใต้จะเกิดขึ้นในวันที่6มกราคมนะครับนั่นก็คือในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีและจังหวัดระนองครับสีชมพูเข้มๆหมายถึงกลุ่มฝนที่จะตกหนักครับก็จะเคลื่อนผ่านบริเวณเกาะ2ของจังหวัดระนองครับสำหรับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็ต้องเฝ้าระมัดระวังและเตรียมความพร้อมเอาไว้ด้วยนะครับมากันที่เรื่องของสภาพอากาศความหนาวเย็นกันบ้างนะครับหลังจากที่ผ่านมาลมหนาวกำลังแรงได้แผ่ลงมาปกคลุมในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับแต่ว่าตั้งแต่วันที่4มกราคมเป็นต้นไปครับอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสหลังจากที่บริเวณความกดอากาศสูงหรือลมหนาวนั้นอ่อนกำลังลงครับก็ทำให้ในแต่ละพื้นที่นั้นอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียสแต่ถ้าดูสภาพอากาศในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้าอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นนะครับไล่เรียงกันไปในแต่ละพื้นที่ไปดูในพื้นที่ภาคเหนือกันก่อนนะครับภาคเหนือยังมีอากาศหนาวเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียสยอดดอยอุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสต่ำสุด 11 องศาเซลเซียสยอดภูอุณหภูมิต่ำสุด 4 องศาเซลเซียสภาคกลางอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 17 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด 20 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ฝนตกหนักบางแห่งย้ำนะครับสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าคะนองร้อยละ20ของพื้นที่กระบี่ตรังสตูลมีฝนนะครับทะเลมีคลื่นสูง2เมตรปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-2 องศาเซลเซียสคาดการณ์ว่าอุณหภูมิต่ำสุดในกรุงเทพมหานครจะอยู่ที่ 20-21 องศาเซลเซียสและทั้งหมดนี้คือการตรวจสอบสภาพอากาศในดินน้ำลมฟ้าพยากรณ์ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ